วัดศรีดอนคำหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดห้วยอ้อเป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ.1078หรือ1078ตอนที่พระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโวไปเมืองหิริพูนชัยพระธาตุมองนีได้รับการบูรณะหลายครั้งปัจจุบันมีฐานเป็นปูนส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทองหากมีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองแพร่ก็มาแวะไปเที่ยวอำเภอล่องเข้าไปกราบนมัสการพระเจ้าพระโตพระเจ้าพระโตเป็นพระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนาประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศรีดอนคำขนาดหน้าตัก74ซมฐานกว้าง34ซมสูง 8.84 ซมสร้างโดยการใส่มีดพลาหรือมีดโต้เฮ็ดเสร็จภายในมือเดียวภายในมือเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกดินและนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้าท่านใจนอกจากพระเจ้าพระโตแล้วภายในพิพิธภัณฑ์ยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่อีกเป็นจำนวนมากระฆังที่เฮ็ดจากลูกระเบิดและที่ขาดบ่ได้ก็คือต้องมาดูระฆังลูกระเบิดที่ไปที่มาของคำว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2จากการที่มีการทิ้งระเบิดทางรถไฟแต่ระเบิดบ่ระเบิดชาวบ้านเกิดความเสียดายจริงไปซอยกันแบกหามใส่เกวียนไปถวายวัดเฮ็ดเป็นระฆังนอกจากนั้นก็มีพระบรมธาตุเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถหลังใหญ่มีองค์พระธาตุซึ่งบรรจุพระอัฐิกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้ามีศาลาประดิษฐานของพระเจ้าเชียงแสนอยู่ภายในวัดถือว่าเป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่มาจะโดนแล้วคู่กับวัดพระธาตุศรีดอนคำ